สวัสดีครับสำหรับวิดีโอคราวที่แล้วเกี่ยวกับ Music Box นี่เราได้โปรแกรมปุ่มเลือกเพลงเสร็จแล้วนะครับแล้วก็โปรแกรมปุ่มเพลย์เรียบร้อยแล้วด้วยวันนี้เราจะมาโปรแกรมปุ่มลูปกับซิงเกิลพาร์ทคำว่าลูปกับซิงเกิลพาร์ทคือถ้าเรายูเซอร์คลิกที่ปุ่มนี้แสดงว่ายูเซอร์ต้องการเปลี่ยนการเล่นจากเล่นเป็นวนรอบๆคือเล่นจบแล้วก็เล่นซ้ำเล่นจบแล้วก็เล่นซ้ำกับซิงเกิลพาร์ทคือเล่นจบแล้วก็จบเลยนะครับเพราะงั้นเราคลิกที่ปุ่มนี้ก่อนนะครับจากนั้นป๊อปอัพขึ้นมาคลิกที่ Event แล้วก็เลือก On Click นะครับสิ่งแรกที่เราต้องเช็คก่อนก็คือเช็คว่าขณะนี้ Media Player เราถูกเซตให้เล่นแบบ Loop หรือแบบ Single Part ก็ไปที่ปุ่มนี้นะครับคลิกปุ่มนี้ขึ้นมาเราต้องเช็คก่อนใช่ไหมครับพอคำเจอคำว่าเช็คเราก็ต้องใช้ Control นะครับคำว่าเช็คส่วนมากจะใช้คำว่า If นะครับนะเราก็จะเลือกตัว If ตัวนี้นะฮะขึ้นมาก่อน Ifมันถูกโปรแกรมให้เล่นแบบลูปหรือแบบธรรมดาแล้วจากนั้นการเช็คตรงนี้นะฮะ condition ของ if เราจะไปเอาที่ component ไปที่ media player นะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ครับ media player is looping ขณะนี้ media player ถูกเซตให้เป็นลูปหรือเปล่านะถ้า media player ตัวที่เรากำหนดนี่ก็คือ mp นะฮะถูกเซตให้เล่นเป็นลูปอยู่นะเราจะทำยังไงเราก็ต้องเซตให้มันเป็นเซตลูปปิ้งใหม่ใช่ไหมครับเราก็เลือก Media Player Set Loop นะครับตัวนี้เลือกว่า Media Player ตัวไหนที่เราเซตก็คือตัวนี้นะณขนาดนี้มันเซตให้เป็นลูปอยู่เพราะงั้นเราต้องเซตให้มันเป็น False ใช่ไหมครับคือไม่ใช่ลูปนะเราก็ไปที่ Operator นะไปเอาคำว่า False มานะถ้าลูปอยู่ก็เซตให้ไม่ลูปนะในมองกับการผมขอ copy คำสั่งนะครับเป็นสีเขียวปล่อยแล้วก็ลากลงมาแต่ถ้ากับกันคือไม่ loop เราก็ต้องเซตให้เป็น loop ก็คือเซตให้เป็น true นะครับนอกจากนั้นเรายังต้องเปลี่ยนภาพด้วยนะครับภาพของ loop นะครับให้เป็นไม่ loop นะครับเพราะงั้นเราจะไปที่ view นะครับไปที่ image view นะครับเราจะเซต image นะครับimage view ตัวไหนที่เราจะเซตก็ตัวที่ชื่อว่า loop นะครับแล้วจะเซตเป็นรูปอะไรนะถ้ามัน loop อยู่เราจะเซตเป็น single path ก็คือเซตเป็นตัวนี้ใช่ไหมครับนะแล้วถ้ามันผมขอ copy คำสั่งนะครับถ้ามันต้องการจะเซตให้เป็นลูปนะฮะเราก็ต้องเปลี่ยนรูปนะฮะเป็นรูปนี้นะครับเป็นรูปลูปนะครับผมลืมไปอย่างหนึ่งคือก่อนที่เราจะเซตนี่ทั้งหมดนะครับเราต้องไม่ลืมเช็คว่าขณะนี้ Media Player เล่นอยู่เปล่าถ้าเล่นอยู่เราต้องห้ามเซตอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะงั้นเราต้องเอา if ขึ้นมาอีกตัวหนึ่ง control นะฮะแล้วก็ control ตัวนี้นะเข้ามาใส่ตรงนี้ครอบนี่อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเช็คดูว่าถ้า Media Player นี้เล่นอยู่นะครับแล้วก็ Component มาไปที่ Media Player ไปเช็คดูว่า Media Player นี้เล่นอยู่เปล่าถ้าเล่นอยู่เราห้ามเซตนะครับก็เอา MP ตัวนี้ Media Player ตัวนี้เล่นอยู่ใช่ไหมถ้าเล่นอยู่เราห้ามเซตเพราะงั้นต้องเอาเซตตรงนี้ทั้งหมดนะเอามาไว้ข้างล่างนี้คือว่าถ้าไม่เล่นอย่างนี้แต่ถ้าเล่นทำไงเราก็เตือนผู้ใช้นะว่าคุณยังเซตไม่ได้นะคุณต้อง stop ก่อนนะก็โทสคือส่งคำสั่งสั้นๆไปที่หน้าจอนะก็เขียนว่า please stop playing ครับโอเคครับทั้งหมดคงจะถูกแล้วครับโปรแกรมลูปเราก็มีแค่นี้นะฮะเช็คก่อนว่าเล่นอยู่เปล่าถ้าเล่นอยู่ก็บอกว่า stop ก่อนถ้าไม่ใช่ก็เช็คดูว่าลูปอยู่เปล่าถ้าลูปอยู่ก็ให้เซตเป็น false ซะมันจะกลับตรงข้ามแล้วจากนั้นก็เปลี่ยนภาพเป็น single แต่ถ้าไม่ลูปอยู่เราก็เซตให้เป็น true ซะแสดงเปลี่ยนรูปเป็นลูปนะครับดังนั้นเราจะเซตปุ่มต่อไปนะครับปุ่ม pause นะครับ
ปุ่มพอก็คลิกที่ปุ่มคลิกที่อีเวนต์แล้วออนคลิกนะครับสำหรับปุ่มเพานี่ง่ายๆนะครับเราต้องเช็คก่อนนะครับว่ามันเพาอยู่แล้วหรือยังหรือมันเพลย์อยู่นะครับแล้วก็ไปที่คอนโทรลนะครับทุกครั้งที่เช็คก็คือคำว่าคอนโทรลนะฮะแล้วก็เช็คดูซิว่าเล่นอยู่หรือเปล่านะฮะถ้าเล่นไม่เล่นอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมฮะแต่ถ้าเล่นอยู่ก็คือเราไปที่คอมมานเดนต์แล้วก็ไปอัพเพลเยอร์นะก็เช็คดูซิว่าเครื่องหมายนะเห็นไหมบูลีนนะตัวนี้นะครับก็มีเดียเพลเยอร์ชื่อ MP นี่เล่นอยู่ใช่ไหมถ้าเล่นอยู่ก็สั่งเพาซะนะก็ไปหาคำว่าคำสั่ง media player pause เนี่ยนะแล้วก็สั่งให้เพาตอนนี้มีอยู่อย่างหนึ่งครับตอนที่เราสั่งเพย์เนี่ยเราเปิดทัมเมอร์ให้เดินใช่ไหมครับตอนนี้เราต้องสั่งให้ทัมเมอร์หยุดเดินไม่งั้นมันกินรีซอร์สกินพลังงานนะฮะตอนนี้เราก็จะ stop timer ด้วยนะก็ไปที่ timer นะครับเนี่ยแล้ว cancel timer ด้วยเพราะว่าเสียเวลาเดินทำไมนะ timer cancel นะครับเพื่อประหยัดพลังงานนะจบละปุ่มนี้นะครับต่อไปปุ่มสุดท้ายนะครับปุ่ม stop กับ pause ต่างกันยังไง stop กับ pause เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่า stop นี่มีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มก็คือเราต้องเปลี่ยนหัวอ่านของ media player ไปที่0นะครับเริ่มต้นเช็คก่อนนะครับว่า media player นี้ play อยู่หรือเปล่านะครับก็ไปที่ control เอา if ขึ้นมานะต่อไปเราจะใช้ if อย่างคล่องแคล่วนะครับแล้วก็ไปเลือกซิว่า media player นี้ play อยู่หรือเปล่านะครับเนี่ย media player ตัวไหนตัวนี้ครับนะ play อยู่ป่ะถ้า play ปั๊บแล้วก็สั่ง pause นะฮะสั่ง pause media player ตัวนี้ซะจากนั้นสั่ง stop timer นะฮะไม่จำเป็นต้องเดินแล้ว timer หยุดได้แล้วเมื่อ stop timer แล้วเราต้องเปลี่ยนหัวอ่านนะครับไปที่0นะครับก็ media player seek to นะ media player ตัวไหนก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็ซิกไปที่0นะครับจากนั้นเปลี่ยนซิกบาร์ด้วยนะครับซิกบาร์นะฮะเซตโปรเกรสนะครับ2ซิกบาร์นะซิกบาร์ตัวไหนก็ตัวนี้นะเซตโปรเกรสไปแค่ไหนไปแค่หัวอ่านนะก็คือ0เหมือนกันนะฮะแต่เราจะใช้เราจะไม่เซต0ไปเฉยๆนะเรา get current duration นี้ไปนะแล้วก็ media player ตัวไหนก็คือตัวนี้เพราะงั้นเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เราเซตให้เป็น0เพราะงั้นก็เท่ากับเราเซตซิกบาร์ให้เป็น0ด้วยเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากนะครับก็จบนะปุ่มทั้งหมดที่เราเซตนะครับตัวซิกบาร์on stop นี่เราเซตยังอ๋อยังไม่เซตเพราะงั้นต้องเซตซิกบาร์ on stop ด้วยนะครับซิกบาร์ on stop เซตไม่ยากนะครับเมื่อ user เอานิ้วออกจากซิกบาร์เนี่ยเราต้องการเอาค่าที่ user เอานิ้วออกเนี่ยคือค่าที่ user ต้องการให้หัวอ่านเล่นไปถึงไหนเนี่ยมาใส่ลงใน media player ใช่ไหมครับแล้วก็ไปที่ media player นะฮะเอาคำสั่งนี้ครับ seek to นะก็คือเปลี่ยนหัวอ่านของ media player ตัวที่ชื่อ MP นะฮะไปที่ตำแหน่งไหนก็ไปที่ตำแหน่งที่ stick bar นะเราไปที่ stick bar นะ
เราก็ไปเอาคำซิกบาร์นะเนี่ยซิกบาร์ get progress ก็คือขนาดเนี้ยขนาดที่ user เอานิ้วออกเนี่ยมันชี้อยู่ที่ไหนนะเอาตัวนั้นมาใส่ซิกบาร์ตัวไหนก็คือซิกบาร์ตัวเดียวที่เรามีนะครับเนี่ยคำสั่งมีแค่นี้จบแล้วสำหรับปุ่มนี้นะง่ายไม่ซับซ้อนนะครับเมื่อเราเปลี่ยนหัวอ่านนะเมื่อเปลี่ยนหัวเล่นเพลงไปตำแหน่งที่ซิกบาร์ตอนคนเอานิ้วยกขึ้นก็คือเลื่อนเพลงไปตำแหน่งนั้นแล้วเพลงก็จะเล่นต่อเนื่องไปเลยนะครับโอเคครับเรามาลองรันโปรแกรมดูนะครับจากนั้น install จากนั้น open นะครับผมขอลดเสียงนิดนึงนะครับเสียงก็ไม่เดียไม่ต้องดังมากปุ่มแรกนะทดสอบปุ่มแรกเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเพลงขณะที่เพลงไม่ได้เล่นนะฮะก็เปลี่ยนได้แล้วขณะที่เพลงเล่นนะฮะมันก็จะเปลี่ยนไม่ได้มันไม่ทำงานแต่ว่ามันให้คำว่า stop tuning first นะจากนั้นเรากดเพ้านะครับก็จะหยุดที่ตำแหน่งเดียวกันเนี้ยหยุดแล้วถ้าเราเกิดเพลงก็จะเล่นต่อนะกดเพลย์ก็จะเล่นต่อเล่นไปกดเพ้ากดเพลย์แล้วถ้ากด stop เนี่ยมันจะกลับมาที่ศูนย์นะครับไปดูนะแล้วตอนนี้ถ้าเรากดเพลย์นะแล้วเริ่มหัวอ่านไปที่ตำแหน่งนี้ก็ใช้ได้แล้วถ้าสมมติเรากดปุ่มนี้นะมันก็จะบอก stop playing first เพื่อเปลี่ยนลูปนะตอนนี้ซิงเกิลพาร์ทอยู่นะเราสต็อปก่อนแล้วเราเปลี่ยนลูปนะเปลี่ยนเป็นลูปแล้วนะสังเกตมาซิงเกิลพาร์ทกับลูปพอลูปแล้วเนี่ยเราก็เล่นเพลงนะเล่นไปคล้ายๆนะครับให้จบนะก็จะเล่นลูปไปเรื่อยๆอย่างนี้นะไม่จบจบนะถ้าสมมติเราเปลี่ยนเพลงตอนนี้นะมันก็จะฟ้องให้เราหยุดก่อนถ้าผลผมกดเพ้านิดนึงเปลี่ยนเพลงเป็นเฮดจูดนะตำแหน่งเลื่อนมาที่ศูนย์นะแล้วก็เล่นเพลงต่อครับเท่านี้คิดว่าโปรแกรมเราเทสพอสมควรนะก็ค่อนข้างจะเพอร์เฟคนะเปลี่ยนตรงนี้ไม่ได้หยุดก่อนเปลี่ยนตัวนี้เป็นซิงเกิลพาร์ทแล้วจากนั้นเพลย์ต่อพอเพลงจบมันก็จบด้วยนะค้างหัวเข็มไว้ที่จบนะถ้าเล่นต่อก็ขึ้นมาต้นใหม่สำหรับการทำแอป Music Box ของเราก็สมบูรณ์แล้วนะครับก็ขอจบวิดีโอนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับลองทดลองทำดูนะครับถ้าติดปัญหาอะไรนะก็สอบถามมาได้ทาง Facebook หรือทาง YouTube นี่ก็ได้นะครับในคอมเมนต์นะครับสวัสดีครับ